เลมอนผลกลมหัวจุกไร้เมล็ดลูกดกเป็นพวงออกตลอดทั้งปีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลมอนสายพันธุ์ผลกลมหัวจุกนะคะจะมีลูกดกแล้วก็ออกตลอดทั้งปีเป็นมะนาวที่ไร้เมล็ดจะเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะพอเวลาสุกก็จะเป็นสีทองนะคะสีเหลืองทองลูกก็จะดกมากดกเป็นพิเศษเลยค่ะอย่างเวลาหน้าแล้งเนาะเอาไม่ถึงเดี๋ยวพี่ถีบให้ดูเนี่ยค่ะจะเป็นสีทองแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเพราะอะไรพี่ถึงหันมาปลูกมะนาวลีมอนตัวนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะปลูกมะนาวแล้วมันไม่ได้กินมะนาวทั่วไปอะเราต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมคะพอถึงหน้าแล้งเราก็ไม่มีมะนาวขาดตลาดมะนาวแพงเนี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยก็คือหน้าแล้งก็ออกลูกออกตลอดทั้งปีทั้งชาติอะค่ะคือเป็นมะนาวที่แบบว่าถึกมากๆ ปีนึงก็ออกแล้วค่ะขึ้นโรงแรมได้นะแต่งจานแต่งแก้วตำร้านอาหารใช่เครื่องดื่มจะมีความหอมเฉพาะตัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดรับน้ำของที่บ้านค่ะเป็นจุดชาร์จน้ำลงดินเวลาที่มีฝนตกจากชายคานะคะไหลมาทุกโซนเลยค่ะตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มที่สุดน้ำก็จะชาร์จลงดินตรงช่วงนี้นะคะประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินก็คือจะช่วยให้เราไม่ต้องรดน้ำในสวนค่ะแล้วในสวนต้นไม้ของเราก็ชุ่มชื้นทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนค่ะแล้ววิธีการขุดก็คือขุดวงขนาดความกว้างเกลนี่คือขนาด1วงล้อรถยนต์นะคะขุดลึกลงไปประมาณสัก1เมตรเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นท่อ PVC อะค่ะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปเพื่อเป็นที่ระบายอากาศเวลาที่ชาร์จน้ำลงไปเยอะๆจะมีแรงดันอากาศตีขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะระบายอากาศได้ดีเสร็จแล้วเราก็จะใส่หินลงไปให้เต็มบ่อเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ผ้าเขียวปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาหินปิดรอบอีกชั้นหนึ่งให้เสมอกับพื้นดินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเป็นการเก็บน้ำลงดินให้มากที่สุดในช่วงหน้าฝนประโยชน์อนาคตเราอยากจะเจาะบ่อบาดาลเราก็จะมีน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะที่เราชาร์จลงไปหาตาน้ำเจอง่ายขึ้นและที่สำคัญก็คือจะทำให้ต้นไม้ของเราเขียวขจีแบบนี้ทั้งปีนะคะรักษาความชุ่มชื้นให้หน้าดินหลังจากที่ทำไปประมาณ3ปีในช่วงหน้าแล้งนะเราจะขุดลงไปลึกประมาณ1ฟุตนะคะแล้วปรากฏว่าใต้ดินนะคะ1ฟุตนี่ก็คือยังมีความชื้นสูงนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่นี่เราจะมีทั้งหมด5จุดเก็บตามมุมสวนของที่บ้านทุกจุดเลยค่ะแต่จุดหลักก็คือเป็นจุดตรงใต้ชายคาบ้านนะคะ